ผัวเมียร่ำให้โฮเป็นดีลเลอร์บริษัทอาหารไก่จู่ๆเป็นหนี้7 ล้านเหตุไม่แจ้งเพิ่มราคาผัวเมียร่ำให้โฮเป็นดีลเลอร์บริษัทอาหารไก่สุดปังทำยอดขายได้ปีละ90 ล้านจู่ๆเป็นหนี้7 ล้านเหตุบริษัทไม่แจ้งเพิ่มราคาต่อกระสอบเซลล์ไม่แจ้งให้ทราบเมื่อวันที่22 พฤษภาคม 66ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนายสมบูรณ์อายุ49 ปีและนางสาวยศพรอายุ45 ปี2 สามีภรรยาชาวจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนวันที่21 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่ากำลังเดือดร้อนและทุกข์ใจอย่างหนักหลังจากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือดีลเลอร์ขายอาหารสัตว์ไก่ให้กับบริษัทชื่อดังที่นครนายกทำมาเกือบ1 ปีทำยอดขายให้กับบริษัทเกือบ100 ล้านจู่ๆกลับเป็นหนี้โดยไม่ทันตั้งใจเหตุเพราะขายอยู่ดีๆบริษัทไม่แจ้งเพิ่มราคาต่อกระสอบทำให้เป็นหนี้เกือบ7 ล้านนายสมบูรณ์ชาวจ.อุดรธานีเปิดเผยว่าตนเปิดเพจกลุ่มคนเลี้ยงไก่มาหลาย10 ปีต่อมาเมื่อต้นปี2564มีบริษัทอาหารสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกเจ้าของเป็นอดีตนายกสมาคมค้าขายส่งออกแห่งประเทศไทยเพิ่งเปิดโรงงานใหม่ติดต่อมายังตนขอให้ขายอาหารสัตว์ให้โดยจะให้ลูกละ5 บาทกระสอบละ5 บาทและยอดโปรโมชั่นอีกตนเห็นเป็นช่องทางที่จะทำให้เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้จึงตัดสินใจลองทำดูจากนั้นตนก็นำไปโพสต์กับกลุ่มสมาชิกปรากฏว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดียอดขายของบริษัทดีมากจากบริษัทที่โนเนมตนทำยอดขายให้กับบริษัทนี้ได้ยอดปีละ90 ล้านบาทพอขายมาได้1 ปีปรากฏว่าเซลล์ไม่แจ้งการปรับราคาของอาหารสัตว์ให้พวกตนทราบเลยจู่ๆตนก็เป็นหนี้กว่า7 ล้านบาทเราก็ตกใจทำไมขายให้อยู่ดีๆเป็นหนี้ถึงเพียงนี้ในเมื่อคุณไม่แจ้งการปรับราคาต่อกระสอบให้เลยผมเลยโทรไปหาเซลล์มีอะไรปิดผมหรือเปล่าเขาจึงเอาใบแจ้งราคาใหม่มาให้จากราคากระสอบละ350 บาทเป็น380 บาททำแบบนี้ทำให้ครอบครัวลำบากมากยิ่งขายดียิ่งขาดทุนยอมรับผมเครียดมากจากบริษัทโนเนมอาหารสัตว์แห่งนี้ผมทำยอดขายให้ปีละ90 ล้านบาทแต่จู่ๆมาเป็นหนี้แบบนี้อยากให้เห็นใจพวกผมบ้างแถมลูกค้าเก่าผมหลายรายเซลล์ยังไปขายตีกินไปติดต่อกับลูกค้าเองนายสมบูรณ์กล่าวนางสาวยศพรเปิดเผยว่าบริษัททำไมทำกับพวกเราอย่างนี้เราซื่อสัตย์ต่อโรงงานเราค้าขายกันมาเป็นปีสามีทำตลาดให้กับบริษัทอาหารสัตว์แห่งนี้มียอดหลายพันตันปีละเกือบ90 ล้านเงินที่ลูกค้าโอนมาให้พวกตนตนก็โอนให้บริษัทไปทันทีแม้เราจะได้เครดิต30 วันแต่จู่เดือนกพ. 0.65 บริษัทบอกว่าเราเป็นหนี้7 ล้านทั้งที่การปรับขึ้นราคาต่อกระสอบไม่แจ้งเราเลยบริษัทก็โทรมาให้เราใช้หนี้หากไม่มีก็เอาบ้านไปค้ำประกันก็ได้เขาพาไปที่ดินแต่การค้ำประกันบ้านเรื่องหนี้กลับเป็นขายฝากดิฉันโทรไปหาลูกเขยของเจ้าของบริษัทเขาบอกว่าพยายามปิดหนี้ให้ได้อย่าไปฟ้องคนก่อตั้งบริษัททำแบบนั้นชีวิตคุณจะมีปัญหาตอนนี้ตนและสามีเครียดมากจนสามีป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบพูดไม่ชัดอยากจะวิงวอนบริษัทเห็นใจพวกเราบ้างมูลหนี้ที่เราไม่ได้ก่อและทางบริษัทไม่แจ้งการปรับราคาอาหารสัตว์ต่อกระสอบให้เรารู้เลยนางสาวยศพรกล่าวด้านนายพานุมาตรจิตวสินนกุลหรือเฮียเปียกช่วยด้วยเปิดเผยว่าจากการที่ได้มาพูดคุยพบว่าสองสามีภรรยาถูกบริษัทอาหารสัตว์ที่จังหวัดนครนายกหลอกให้ขายอาหารสัตว์พอยอดขายโตและมียอดสั่งเยอะความอยากได้ดันไม่ส่งราคาอาหารสัตว์ให้เขาทราบว่าปรับราคาจู่ๆเขาก็เป็นหนี้อีกทำอย่างนี้ได้ไงมูลหนี้ไม่ได้เกิดจากสองสามีภรรยาเป็นมูลหนี้ที่จะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ
การไม่แจ้งราคาปรับขึ้นให้กับดีลเลอร์ทราบและไม่แจ้งการปรับราคาให้เขาทราบเลยคุณมีเจตนาอะไรหรือเปล่าพอนายสมบูรณ์ไปทวงถามจึงแจ้งมาทำให้สองสามีเป็นหนี้โดยไม่รู้เรื่องเงินที่สองสามีได้จากลูกค้าเขาก็โอนให้บริษัทเลยทั้งที่เขาได้เครดิต30วันทำไมบริษัทไม่ทวงว่าเงินไม่ครบแบบนี้มีเจตนาแอบแฝงหรือไม่ความผิดไม่ใช่อยู่ที่ดีลเลอร์แน่นอนฝากถึงเจ้าของบริษัทไปสอบสวนเซลและผู้จัดการมีอะไรเงื่อนงำหรือเปล่าจะโยนภาระหนี้เป็นล้านให้แก่ดีลเลอร์แบบนี้หรือแถมบอกทางสองสามีภรรยาแบบมัดมือชกถ้าอยากค้าขายกันต่อต้องรับมูลหนี้ตรงนี้และให้เขาเอาบ้านไปค้ำประกันแต่ดันเป็นขายฝากและยังเสนอช่องทางจะช่วยปลดหนี้อีก 2% แต่ต้องเป็นลูกค้าใหม่และเซลไปตีกันเอาลูกค้าเก่าเขาไปหมดทำแบบนี้ได้ไงเขาปั้นแบรนด์ของคุณให้จนติดตลาดจากคุณที่เลี้ยงไก่แล้วมาทำอาหารสัตว์จนคนรู้จักแบรนด์คุณต้องถือว่าคุณน้องและสามีเขาทำรายได้ให้คุณปีละเกือบร้อยล้านนอกจากนี้ยังพบว่าดีลเลอร์อีกหลายจังหวัดก็เจอบริษัทโกงแบบนี้ด้วยเรื่องนี้จะพาสองสามีภรรยาชาวจังหวัดอุดรธานีไปร้องสบค.แน่นอนก๊อตจิรายุเคลื่อนไหวฟาดแรงกลาง IG สตอรี่มีสะดุ้งทุกประโยคก๊อตจิรายุกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังประกาศขอหายไปจากโซเชียลขอจบรักแฟนสาวโพสต์สตอรี่สนั่นลั่นเจอแต่พวกเสี้ยมใครเห็นมีหน้าสั่นกลายเป็นเรื่องที่หลายคนกำลังจับตากรณีปิดฉากรัก10ปีของอดีตคู่รักโบเบนจวรรณอาร์ตเนอร์กับก๊อตจิรายุตันตระกูลแต่ฝ่ายชายก็ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใดๆมีเพียงแค่ลบภาพคู่ในอินสตาแกรมออกไปแต่ยังคงฟอลโล่กันเหมือนเดิมท่ามกลางกระแสดราม่าต่อเนื่องก่อนหน้านี้มีคนไปส่องความเคลื่อนไหวพบภาพใน IG ของอดีตนักร้องสาวรายหนึ่งได้โพสต์ภาพทริปญี่ปุ่นซึ่งมีหนุ่มก๊อตร่วมเฟรมอยู่ด้วยงานนี้หลายคนสังเกตว่าหนุ่มก๊อตดูสดใสขึ้นพร้อมคาดว่าทั้งกลุ่มน่าจะไปเที่ยวด้วยกันในฐานะคนสนิทและเพื่อนร่วมงานทว่ามีชาวเน็ตอีกจำนวนไม่น้อยที่รอให้หนุ่มก๊อตออกมาอัปเดตเรื่องราวหัวใจในตอนนี้ล่าสุดก๊อตได้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังประกาศขอหายไปจากโซเชียลโดยได้โพสต์ข้อความลง IG สตอรี่สุดสะเทือนพร้อมกับทิ้งท้ายสั้นๆแต่ได้ใจความว่าผู้มีสติย่อมแยกออกแยกให้ออกระหว่างสื่อกับเสี้ยมสื่อคือสื่อสารความเป็นไปของปัจจุบันขณะในมุมที่สื่อสัมผัสมาเสี้ยมคือสื่อสารจากความไม่จริงเพื่อให้เกิดความเสียหายเพราะหวังยอดวิวจากความเสียหายของผู้อื่นผู้มีสติย่อมแยกออกระหว่างสื่อกับเสี้ยมเรียกว่าแต่ละประโยคนั้นอ่านแล้วมีสะดุ้งกันไปเลยเจ็บจี๊ดถึงใจทุกคำจริงๆข่าวที่เกี่ยวข้องก๊อตจิรายุไปญี่ปุ่นชาวเน็ตตามไปส่องเห็นโผล่ไอจีนักร้องสาว